ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งของจ้าด้านดูระบิด BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยครับ Official เป็นชีเดเวอร์ชันกันครับสำหรับทางด้านรองแชมป์ทัดดีได้เสริมทัพมาอย่างต่อเนื่องครับโดยการคว้าตัวในลูกชาวอิสราเอลเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยสำหรับทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับได้ทำการเปิดตัวในลูกตัวใหม่อย่างทางด้านลีดอนโคเอตเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการและล่าสุดครับสำหรับทางด้านลีดอนโคเอตครับก็ได้ออกมากล่าวถึงการย้ายทีมในถิ่น BGเดียบในครั้งนี้แหละครับทั้งนี้ครับผมรู้สึกดีใจอย่างมากครับที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดผมอยากขอบคุณสโมสรที่มอบโอกาสให้ผมกลับมาลงเล่นอีกครั้งหลังจากการบาดเจ็บผมหวังว่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและนำพาความสำเร็จมายังสโมสรผมรู้ครับว่าที่นี่คือความท้าทายในการลงเล่นกับผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์แต่ผมก็เชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของตัวเองผมรู้เลยครับว่าที่นี่มีผู้เล่นระดับทีมชาติไทยหลายคนรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพซึ่งผมก็หวังว่าจะสามารถลงเล่นร่วมกับทุกคนได้เพราะผมรู้เลยครับว่าผมสามารถช่วยทีมได้ผมชื่นชอบบรรยากาศของแฟนบอลภายในสนาม BG Stadium สิ่งที่ผมอยากบอกกับแฟนบอลครับคือผมอยากให้พวกเขารอที่จะได้เห็นผมลงเล่นได้เห็นความสามารถของผมบนสนามผมจะทำอย่างเต็มที่ผมคิดถึงฟุตบอลมากๆเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านลีดอนโคเอตครับนักเตะชาวอิสราเอลครับปัจจุบันอายุ29ปีครับเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วกับหลายสโมสรในบ้านเกิดอย่างทางด้านลีกจอร์เจียและจากนั้นครับก็ได้ย้ายมาเล่นกับเมืองไทยครั้งแรกกับหนองบัวพิชิต FC ในฤดูกาล2021ก่อนที่จะได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวหลังลงเล่นนัดแรกของฤดูกาลจนต้องแยกทางกับต้นสังกัดในลีกที่2เพื่อรักษาการบาดเจ็บก่อนจะย้ายมารวมทัพเดอร์บิทในที่สุดแหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้มากระทั่งฝั่งของทางด้านน้องใหม่ในศึกดิวัตดีกันหน่อยครับออฟฟิเชียลแล้วเช่นกันครับสำหรับทางด้านทัพราชันคูขาวครับได้เสริมประกันหลังวัยเก่าจากทัพช้างเผือกลุยไทยลีกในซีซั่นใหม่นี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านลำพูนบริเออร์ครับได้ประกาศบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทศพลราเทศกองหลังจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดคำร่วมทีมเพื่อเตรียมลุยศึกดิวัตดีกในฤดูกาล2022เลยครับโดยสำหรับทางด้านทศพลลาเทศครับถือเป็นแข้งที่ผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับทีมระดับแถวหน้าของทดีกมาอย่างชุกชนอย่างทางด้านราชบุรีมิตรผล FC การทะเล FC SCG เมืองทองยูไนเต็ดและล่าสุดจากเชียงใหม่อยู่ในแต่ละครับและสำหรับทางด้านลำพูนบริเออร์ครับได้เสริมทัพอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเตรียมทีมลุยศึกทดีกที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาวิทย์ขำเปี่ยมสันติภาพรัตนนิยมบวรตาปราเจนลบสัมภาวดีเย็ดเอ็มซีเจษฎากรขาวงามชุนภัทรบัวพันธ์เลยครับและล่าสุดก็คือตนันทศพลราเทพนี่แหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับออฟฟิเชียลได้เช่นกันครับสำหรับนักเตะตลาดรอบนี้ครับคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อน้องใหม่อย่างธนาสุขโขทัย FC ครับน้องใหม่ในลีกสูงสุดครับเริ่มเดินเครื่องเสริมทัพเลยครับด้วยการประกาศคว้าตัวณัฐพงษ์กระจรมารีนันทวัฒน์กอกฝ้ายและธนาสุขสันต์มุ่งเป้าลุยซีซั่น2022อย่างเป็นทางการเลยครับโดยหลังจากที่ทัพข้างคาไฟสุโขทัย FC ครับน้องใหม่ในศึกลิเวอร์พูล2022ครับได้เซ็นสัญญากับทางด้าน PAN เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่กับสโมสรล่าสุดครับหลังจากนั้นครับทีมก็ได้ทำการเปิดตัว3ผู้เล่นใหม่ประกอบไปด้วยทางด้านณัฐพงษ์กระจรมารีนันทวัฒน์กอกฝ้ายและทางด้านสุขสันต์มุ่งเป้าเพื่อเข้ามาช่วยเติมแกร่งให้กับทีมก่อนที่จะลุยศึกฤดูกาลต่อไปเลยครับเรื่องไหนก็ตามครับสำหรับคนแรกครับก็คือทางด้านณัฐพงษ์กระจรมารีครับเป็นผู้รักษาประตูวัย28ปีเล่นฟุตบอลกับสโมสรจามจุรียูไนเต็ดต่อมาในฤดูกาล2016ครับย้ายไปในกับสโมสรไชน่าทอนบิลและมาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพต่อมาในฤดูกาล2019ครับก็ได้ย้ายไปในกับ PT ประจวบ FC พร้อมทั้งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์โตต้าลีกครับฤดูกาล2019และย้ายไปในกับสโมสรหนองบัวพิชิต FC เป็นทีมล่าสุดเลยครับโดยในขณะที่คนที่2ครับสำหรับตะนันนันทวัฒน์กอกฝ้ายครับกองกลางวัย27ปีเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรสมุทรสงครามFC ต่อมาได้ย้ายไปในกับหลายสโมสรทั้งร้านราชประชากรุงธนบุรี FC แอร์ฟอร์ดโรบินสัน FC นครศรียูไนเต็ด
บางกอก FC ก่อนจะมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนครปฐมยูไนเต็ดและเล่นกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับส่วนในขณะที่คนสุดท้ายครับก็คือธนาสุขสันต์มุ่งเป้าครับกองกลางวัย25ปีครับได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดต่อมาครับได้ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับหลายสโมสรทั้งพัทยายูไนเต็ดแพร่ยูไนเต็ดอุดรธานี FC อัมมียูไนเต็ดอยุธยายูไนเต็ดและเล่นกับสโมสรชัยนาทรอนบิลอีกทั้งครับเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและรุ่นอายุไม่เกิน27ปีและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเลยครับในขณะที่ประเด็นที่4ประเด็นนี้ครับถือเป็นประเด็นที่ต้องแสดงความยินดีกันด้วยครับสำหรับทางด้านกฤษฎากาเมนครับได้กวาด2รางวัลใหญ่งานประกาศรางวัลฉลามอวอร์ด2021โดยเครื่องดื่มตราช้างนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับงานประกาศรางวัลประจำปีของสโมสรชลบุรี FC ในชื่อของทางด้านฉลามชนอวอร์ดปี2021โดยเครื่องดื่มตราช้างครับมีรางวัลทั้งหมด8สาขาโดยรางวัลในไรก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรซึ่งปีนี้ครับได้ตกเป็นของทางด้านกฤษฎากาเมนมิดฟิลด์ครับลูกมองของทีมและถือเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่คว้ารางวัลนี้ไปครองเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับทางด้านเจลเล่ครับยังคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลไปด้วยครับเท่ากับว่าเจ้าตัวได้ไปครอง2รางวัลในปีนี้เลยครับในขณะเดียวกันครับตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีครับได้แก่ทางด้านฉัตรมงคลเหลืองคราโดดเบ็กซ้ายอีก1ผลผลิตจากรุ่นชมเอฟซีที่คว้ารางวัลครับและนักเตะยอดเยี่ยมในทีมแห่งปีอีก1ฤดูกาลไปครองอีกด้วยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ